ดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการเส้นทางสายใหม่ซิลโรดค่ะวันนี้ดิฉันวิมลอังสุนันทวิวัฒน์จะมาแนะนำโอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็คนไทยที่สนใจเดินทางออกไปค้นหาความหลากหลายและมหัศจรรย์ของชีวิตและธุรกิจในโลกตามรอยเส้นทางสายใหม่ค่ะวันนี้เราจะชวนกันไปคุยเรื่องขุมทองของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากผู้รู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์อีกท่านหนึ่งซึ่งท่านปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งอีกชื่อหนึ่งก็คือเฟียบซี่ไทยแลนด์นั่นเองค่ะค่ะขอเรียนเชิญพบกับดร.โสพลพรโชคชัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็วันนี้มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำการลงทุนการค้าแล้วก็การตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมาเลยครับยินดีครับค่ะก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจริงๆเป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งของเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนให้เกิดความเติบโตใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับพอดีถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นหลักทรัพย์ที่เชื่อถือได้มูลค่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถึงแม้จะมีภัยสงครามอย่างที่อินเดียรัฐปัญจาบเนี่ยครับกู้ไปขานมาหรือว่าอเล็กซานเดอร์มาเนี่ยขนทรัพย์สินเงินทองผู้คนไปหมดเนี่ยแต่ตัวสังหาทรัพย์เคลื่อนย้ายไม่ได้ก็ยังอยู่ที่เดิมซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะตรงนี้อยากรู้ว่าปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกในนานาชาติเนี่ยเขาค้าขายกันอย่างไรเราต้องไปดูงานนี้ใช่ไหมคะงานมิมพิม2017ใช่ไหมคะค่ะลองเข้าไปดูบรรยากาศของงานแล้วก็โอกาสทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกกันค่ะที่มีเยอะที่สุดมีข้อมูลมากที่สุดเนี่ยครับเพราะว่ามีคนมาแสดงในงานจากทั่วโลกจัดที่ตรงที่แสดงประกวดหนังที่เมืองคานนะเมืองคานประเทศฝรั่งเศสเนี่ยครับบอกกับว่ามีงานอยู่ประมาณ 3-4 วันนะ4วันได้เนี่ยเรียกว่าเดิน3วันยังไม่หมดนะต้องเดินแล้วเดินอีกเพราะมีแต่ละบูธมีเรื่องน่าสนใจเยอะแล้วก็นอกจากมีเป็นบูธแล้วก็ในแต่ละประเทศนี่ก็ยังมีเป็นพาวิเลียนมูลค่าหมุนเวียนในแต่มันปีหนึ่งครั้งหนึ่งใช่ไหมครับปีละครั้งแต่ละปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะน่าจะเป็นหลายแสนล้านเลยครับเพราะว่ามีอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆทั้งเมืองมาในฝรั่งเศสในเยอรมันอะไรต่างๆเนี่ยครับบราซิลก็มากันดังนั้นก็ถ้าใครอยากดูนวัตกรรมก็ไปดูได้ที่นี่เรียกว่าสุดยอดอสังหาริมทรัพย์ของโลกเนี่ยมาดูกันที่นี่ได้งานเดียวจบงานที่สำคัญที่สุดในโลกก็ทุกคนไปมุ่งหน้าไปที่นี่ทุกปีครับเดือนมีนาคมมี4วันครับแต่ว่าเรียกว่าเดิน3วันยังไม่หมดเลยครับค่ะก็เรียกว่าโอกาสทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในระดับโลกเนี่ยไม่ธรรมดาครับผมแต่ธุรกิจไทยเนี่ยมีโอกาสแค่ไหนคะตรงนี้อยากให้อาจารย์นิดนึงก่อนที่เราจะพักเบรกผมเคยไปทำสำรวจความคิดเห็นของชาวสแกนดิเนเวียเนี่ยครับก็มองว่าจะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไหนเนี่ยนะครับก็มีมาทั่วโลกส่วนมากก็ซื้อแถวคาริบเบียนแต่เมืองไทยเนี่ยก็เป็นระดับต้นๆนะหลังจากเมืองไทยก็เป็นออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าคนยุโรปก็ยังสนใจซื้อของเมืองไทยเลยครับโอ้โหนี่น่าสนใจเลยค่ะขุมทองอสังหาริมทรัพย์ไทยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงต่อไปเราจะเข้ามาลงลึกกันเลยว่าผู้ประกอบการไทยควรจะทำอะไรอย่างไรต่อไปครับอ
นโยบาย One Belt One Road หรือเส้นทางสายใหม่ใหม่จีนปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น The Belt and the Road นะคะซึ่ง The Belt and Road เนี่ยปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วม110ประเทศนะคะรัฐบาลจีนได้ทำ MOU กับประเทศนอกเส้นทางสายไหมอีกนะคะซึ่งปัจจุบันที่มีเพิ่มเติมก็คือจะมีนิวซีแลนด์มีแอฟริกามีเวเนซุเอลาแต่โครงการที่สำคัญในนโยบายตัวนี้ก็คือการก่อสร้างทางนะคะซึ่งแน่นอนว่าการก่อสร้างทางการก่อสร้างท่าเรือก็จะนำไปสู่การสร้างเมืองชุมทางต่างๆนะคะซึ่งเมืองชุมทางทางการค้าเหล่านี้นี่เองก็จะทำให้เกิดการสร้างเมืองใหม่ทั้งเมืองตรงนี้แหละค่ะที่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แล้วคนไทยอยู่ตรงไหนของโลกคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วเราจะลงทุนนี่ก็บริเวณไหนที่มีความเจริญเนี่ยนะครับแล้วก็เกาะความเจริญไปนะถ้าแบบเมืองไทยแล้วขึ้นสองแถวของสองแถวจะออกเมื่อไหร่ก็ขึ้นไปเลยเนี่ยครับแต่ถ้ายังแช่อยู่เฉยๆเนี่ยอะไรยังเงียบๆอยู่นี่นะครับดังนั้นเนี่ยสมมติแม้จะไม่มีเส้นทางสายไหมเลยเนี่ยนะครับอย่างปกติแล้วเนี่ยคนไทยก็สนใจจะไปซื้ออสังหาทรัพย์ในอเมริกาหรืออินเดียก็สนใจอย่างนั้นหรือว่าประเทศที่ในภูมิภาคเราเนี่ยอันดับหนึ่งที่อยากจะได้ไปอเมริกาอย่างนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าเราก็อยากไปในที่ที่เจริญแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงนะเราอาจจะมองอเมริกาในบางครั้งดูว่าเป็นประเทศที่มันยุ่งยากหน่อยแต่ว่าจริงๆมีความมั่นคงสูงนะครับทีนี้ถ้าเรามีเส้นทางสายไหมเนี่ยก็คือว่าแทนที่จะอยากขนส่งสินค้ากันทางทะเลซึ่งอ้อมแหลมกูดโฮปแล้วก็แอร์อ้อมมาทางมาลากาอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถจากยุโรปวิ่งตรงมาจีนได้เลยเนี่ยครับแล้วก็ข้ามไปทางฝั่งแปซิฟิกไปถึงอเมริกายังได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ลดระยะทางมากขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศจีนเองนะครับปัจจุบันเส้นทางรถไฟจากจีนไปยุโรปเนี่ยเริ่มดำเนินการบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเสร็จสิ้นโครงการเนี่ยสามารถทำให้รถไฟจากจีนเข้ายุโรปใช้เวลาเพียงแค่18วันเท่านั้นเองน่าสนใจมากอาจารย์เพราะถ้าเกิดเป็นเรือนี่เป็นเดือนสมัยก่อนนี่3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยแต่เดิมนี่คือต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพแค่ไหนแล้วเมื่อเทียบกับระดับโลกเพราะว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นประธานฟิฟซีเนี่ยอาจารย์มองเห็นอะไรที่จะแนะนำบ้างครับก็คือว่าเราจะไปรับเหมาทำรถไฟฟ้านะเราคงจะทำไม่ได้นะครับหรือไปทำอะไรที่เป็นในเชิงที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยเราคงทำไม่ได้แต่จริงจีนก็ไปเอามาจากเยอรมันเหมือนกันรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือว่าพอเขาเปิดโอกาสแถวนั้นเจริญขึ้นมาเนี่ยครับเมืองนั้นแต่เรือมันเมืองทะเลทรายแต่เมืองเป็นเมืองที่ไม่มีคนเนี่ยแต่ว่าพอเป็นที่จุดพักสินค้าเนี่ยความต้องการอสังหาริมทรัพย์ก็ยังมีเช่นเป็นที่อยู่อาศัยเป็นโรงแรมไปแหล่งต่างเนี่ยเราก็ประกอบกิจการเหล่านี้ได้นะหรือว่าซื้อไว้หลังราคาเพิ่มขึ้นเราก็สามารถที่จะขายต่อได้นะครับเราสามารถแบ่งส่วนผู้ประกอบการออกเป็นส่วนๆได้ไหมคะอย่างเช่นบริษัทด้านออกแบบบริษัทด้านวิศวกรรมบริษัทด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับคือหลักๆเราก็แบ่งเป็นพวกในส่วนที่เป็นนักวิชาชีพนะกับผู้ประกอบการเป็นองค์ทรัพย์เนอร์เนี่ยครับนักวิชาชีพส่วนมากเราก็ไปทั่วนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราก็ไปตะวันออกกลางกันเยอะนะครับหรือว่าไปอินเดียไปประเทศในเพื่อนบ้านเราแถวนี้เนี่ยจีนก็ไปมาแล้วสิงคโปร์ก็ไปมาแล้วใช่ไหมนี่ก็จะกระจัดกระจายทั่วไปแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ในอาเซียนเราสามารถรวมตัวกันได้ก็จะทำให้คนเดินทางกันได้มากขึ้นในส่วนของนักวิชาชีพที่ในส่วนที่เป็นองค์ทรัพย์เนอร์หรือว่าเป็นพวกที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยครับก็มีตั้งแต่ระดับใหญ่อย่างเช่นเราเห็นอีตันไทยไปลงทุนอะไรเงี้ยนะครับหรือ CP ไปลงทุนแต่ว่าการลงทุนอสังหาทรัพย์นั้นเนี่ยในแง่มุมเรื่องเป็นระดับเล็กระดับ SME เนี่ยนะครับเราเห็นว่าอย่างในเขมรเนี่ยการจัดสรรที่ดินแปลงเล็กๆเนี่ยนะครับโอ้กำลังบูมมากเลยกำไร 200% ขนาดนั้นเลยถ้านักลงทุนไทยไปจับมือกับนักลงทุนพม่าหรือนักลงทุนเขมรนักลงทุนอินโดเนี่ยอย่างนี้นี่ไปไกลแต่ถ้าเราคิดว่าจะไปจับอะไรใหญ่ๆซึ่งมันก็ต่างคนต่างไม่มีความจำเป็นในการรักกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับทำไปอาจจะเจ๊งแบบแลนด์เฮาส์ที่เคยไปเจ๊งมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้เราไปกันกี่รายไปกันที่ไหนกันบ้างอะคะอาจารย์รุ่นก่อนหน้านู้นเนี่ยก็ไปกันเยอะเจ๊งกันหมดแล้วเมื่อ20ปีแล้วท่านนันก็เคยเจอท่านยังบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยผมก็พาไปอย่างเช่นทางปรึกษาเรสเตทนะครับหรือว่าสุภาลัยอะไรเงี้ยนะครับหรือบริษัทเจ้าใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยก็อยากไปลงทุนเหมือนกันไปที่ไหนมาบ้างอย่างเช่นสุภาลัยนี่ก็ไปอินโดก็ติดไปฟิลิปปินส์ไปออสเตรเลียอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยครับสุภาลัยก็มีไปอินเดียไปอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างอเมริกาอย่างคุณนันเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใหม่แถบนี้ไม่เอาแล้วเพราะรู้สึกว่าจัดการยากนะก็ไปซื้อทรัพย์ในอเมริกาเพราะว่ามีกฎกติกากาที่แน่นอนมั่นคงกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกลู่ทางหนึ่งที่อีกมุมหนึ่งค่ะซึ่ง
วิธีการที่จะไปเชื่อมต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับประเทศพื้นเมืองเป้าหมายที่เราสนใจเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างคะอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยต้องไปศึกษาตลาดก่อนเนี่ยครับผมก็ไปวิเคราะห์ตลาดให้กับบริษัทเหล่านี้ว่าถ้าเราลงทุนอย่างเราถนัดเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยการพัฒนาที่อยู่อาศัยเซกเตอร์ไหนที่น่าจะไปลงทุนนะครับอย่างบางคนก็อาจจะไปทำคอนโดใหญ่ๆเลยแต่ถ้าทำใหญ่ๆนี่เกิดเจ๊งขึ้นมามันก็แย่แต่ถ้าเราทำเล็กๆก่อนเนี่ยเจ๊งขึ้นมาคนเล็กแค่ก็ไม่ร่วงแต่ส่วนมากเล็กๆไม่ค่อยเจ๊งแบบว่าจะทำแล้วจะได้สร้างคนได้ด้วยสร้างประสบการณ์แล้วก็สร้างแบรนด์แล้วค่อยๆขยายประเด็นหลักก็คือการให้ความสำคัญกับการวิจัยตลาดใช่ไหมคะเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับเป็นเรียกว่าถ้ามีข้อมูลที่ดีก็ชัยชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะที่สองก็อยู่ที่พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยนะครับอย่างที่หลายๆเจ้าไปเนี่ยได้พาร์ทเนอร์ไม่ดีนะฮะแต่เมืองจีนมาถูกโกงมาบ้างอะไรต่างๆเนี่ยครับที่นี่เราจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีก็เหมือนเลือกคู่เนี่ยครับก็ค่อยๆจีบกันไปก่อนนะมีสมาคมอสังหาทรัพย์ในต่างประเทศแล้วก็ไปประชุมกับเขาแล้วก็สามารถที่จะรู้จักมักคุ้นกับเขาแล้วก็ค่อยแต่งงานกันภายหลังอย่าไปแบบแรกพบอะไรเงี้ยครับตรงนี้แนะนำอยากให้เป็นสมาชิกเฟปซี่ใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมอสังหาทรัพย์ในประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยตรงนี้ประชุมแล้วก็ไปด้วยอยากให้ดูผลงานแต่ละปีเฟปซี่ก็จะมีการประชุมคอนเฟอเรนซ์นานาชาติแล้วก็มีการจัดประกวดโครงการดีๆระดับโลกครับก็ถือว่าเป็นรางวัลออสการ์ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของโลกลองดูโครงการCBD ที่ไต้หวันที่เพิ่งได้รางวัลล่าสุดใช่ไหมคะใช่ครับเป็นโครงการที่น่าจะหัวกะทิที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งปี2017ใช่ไหมคะสำหรับการพัฒนาย่านใจกลางเมืองเขาเลยเนี่ยครับมีน้ำพุสวยงามผมก็ไปเดินเล่นอยู่แถวนี้เขาพาขึ้นไปถึงบนดาดฟ้าเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนะเป็นเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของเขาเนี่ยนะครับคือโครงการตัวนี้เป็นการพัฒนาจากโรงงานพื้นที่โรงงานเก่าใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีค่าว่าพัฒนาใหม่เป็นอย่างนี้ขึ้นมาที่ทรุดโทรมแล้วก็ร้างนะคะเป็นที่จอดรถที่ร้างแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองแต่มูลค่าพื้นที่แพงแล้วนะคะสุดท้ายจำเป็นต้องพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางที่ทำงานใหม่ใช่ครับเป็นแบบ CBD ใหม่เลยเนี่ยครับก็เลยทำมาแล้วก็มีบริษัทที่ส่งเสริมรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปอยู่กันซึ่งการที่ไปอยู่แบบนี้ก็ทำให้เป็นการแสดงว่าเราก็เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมค่าเช่าก็ได้แพงขึ้นกว่าปกติค่ะเพราะว่าจริงๆอสังหาริมทรัพย์เป็นกลไกตัวหนึ่งในการควบคุมการบริหารจัดการพลังงานใช่ไหมคะการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะคือพวกนี้ถ้าเป็นดูแลสิ่งแวดล้อมดีนี่ค่าเช่าก็แพงกว่าปกติแล้วก็จะทำให้มีคนมาเช่ามากกว่าปกติก็เลยคุ้มค่าตรงนั้นนะครับแล้วก็การพัฒนาการคมนาคมที่เข้าถึงตัวกลุ่มอาคารทำให้สิ่งเหล่านี้พัฒนาจาก value ที่เหมือนกับloss ไปแล้วสุดไม่มีมูลค่ากลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลได้เพราะว่าเรามีเชื่อมต่อด้วยระบบรถไฟฟ้าเนี่ยครับสำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะทำให้เราเดินทางลำบากอย่างเช่นสายสุขุมวิทนี่ก็จะเติบโตมากเพราะมีรถไฟฟ้าแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าการหาพาร์ทเนอร์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นที่ทางผู้ประกอบการรายย่อยควรจะเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรใดองค์กรหนึ่งใช่ครับคืออย่างสมมติที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาตินี่จะมีอยู่ประมาณ60กว่าประเทศทั่วโลกค่ะนะแล้วก็จะมีการจัดประชุมมีแหล่งต่างเรื่อยเราจะได้ไปเจอกับนายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมของญี่ปุ่นซึ่งพวกญี่ปุ่นก็จะเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าบ้างนักพัฒนารายใหญ่บ้างไต้หวันบ้างนะฟิลิปปินส์บ้างอะไรต่างเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสที่จะคุ้นเคยกับเขาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเนี่ยครับประสบการณ์กันพอแลกประสบการณ์เสร็จแล้วก็อาจจะไปร่วมทุนกันทำอะไรบางอย่างเขาอยากจะมาลงทุนบ้านเราเราก็อยากจะไปลงทุนบ้านเขาเนี่ยครับมันจะได้เป็นการผูกพันกันไว้นะครับจริงๆแน่นอนว่าคงไม่มีเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์เพียงแค่เฟปซี่เจ้าเดียวอันนี้อยากให้อาจารย์แนะนำนิดนึงว่ามันจะมีเครือข่ายอื่นๆไหมคะที่น่าสนใจมีครับมีสมาคมเล็กสมาคมน้อยในแต่ละภูมิภาคก็มีแต่ว่าสมาคมอสังหาทรัพย์นานาชาติเนี่ยมีสมาชิกทั่วโลกจากสมาคมต่างๆรวมๆมาแล้วเนี่ยถึงประมาณสัก1,500,000 คนนะเป็นสื่อเว้นสมาคมที่ใหญ่ที่สุดนะอย่างเช่นเมืองไทยก็จะมีของ PFC ในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์ในสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีดังนั้นถ้าเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดต่อสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ได้คล้ายๆกับลอตเตอรี่แต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ในเชิงธุรกิจแล้วก็เน้นเฉพาะอสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็มี PFC University เป็นการให้ความรู้ให้กับสมาชิกด้วยนะครับก็เรียกว่าชัดเจนนะคะว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยการไปเดี่ยวเนี่ยโอกาสเจ็บตัวสูงใช่ครับคุณลองต้องหาพันธมิตรให้ดีหาโอกาสที่ดีมีข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองถึงโอกาสที่ภูมิภาคไหนน่าสนใจบ้างคะในอย่างเช่นตอนที่เราพูดถึงเรื่องเส้นทางสายไหมนี่
แต่เดิมเนี่ยซึ่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับหรือว่าผ่านไปบนเส้นทางที่เรียกว่าทุรกันดารหรือว่าเป็นประเทศหลังม่านเหล็กเดิมนะในอดีตสหภาพโซเวียตวิ่งไปทะลุไปถึงยุโรปตะวันตกเนี่ยครับมันก็ทำให้ตลอดเส้นทางเนี่ยมีโอกาสเติบโตมากขึ้นนะครับจากที่แต่เดิมไม่มีใครมาเลยเนี่ยหรือว่ามาแทบจะเท่ากับศูนย์เนี่ยกลับมีคนวิ่งมาเป็นล้านๆเนี่ยนะครับหรือว่าหลายนับร้อยล้านต่อปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทำให้ทุกอย่างพลิกหน้ามือไปหลังมือไปเลยนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดต่อไปเขาเปิดโอกาสให้มีการลงทุนเสื้อสังหาทรัพย์เนี่ยแล้วก็ไปเกาะขบวนเขาเติบโตไปได้นะครับแต่ว่าในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็เป็นภูมิภาคที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม้แต่ในตัวของจีนเองเนี่ยกับอินเดียเนี่ยครับเดี๋ยวนี้อินเดียกับจีนนี่ประชากรเกือบเท่ากันแล้วอันนั้น 13,000 ล้านอันนี้ 12,000 12,000 ขอโทษที 1,300 ล้านอินจีนเนี่ยนะครับอินเดียนี่ 1,280 กว่าล้านไปแล้วเนี่ยเกือบจะเท่ากันแล้วเนี่ยครับดังนั้นมันก็ทำให้2ประเทศนี้เป็นแมกเนตสำคัญเนี่ยครับหลังยุคจีนหรือว่าหลังจากยุคจีนไปแล้วเนี่ยอาจจะมียุคอินเดียเป็นต้นครับค่ะก็เรียกว่าจริงๆแล้วการลงทุนในเมืองจีนก็ไม่ง่ายแต่ก็มีคนไปประสบความสำเร็จมาบ้างแล้วนะครับเราสามารถที่จะลงทุนได้เพราะว่าราคาที่ดินอสังหาทรัพย์มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเราไปสร้างแบบคอนโดเยอะแยะเลยเนี่ยครับเป็นร้อยเป็นพันเหมือนคืนเท่าทำอาจจะทำไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถที่จะไปซื้อทรัพย์สินได้ครับยังไงบ้างคะอาจารย์อย่างเช่นคอนโดที่เซี่ยงไฮ้นะคอนโดที่ยูนฮานอะไรต่างๆเนี่ยครับราคาแต่ละปีก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 6-7% นะบางแห่งถึง 10% อย่างเงี้ยนะครับของเรานี่เพิ่มขึ้น 4-5% ก็เก่งแล้วนะดังนั้นเนี่ยอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าก็จะมากครับแล้วตรงนี้ผู้ประกอบการไทยมีความสนใจณปัจจุบันที่จะออกไปลงทุนมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนของเราก็ยังอาจจะ1แนวคิดอาจจะไม่ชัดเจนนะอาจจะรู้สึกว่าในแง่เนี่ยจะนับเงินในประเทศก็ไม่หวาดไม่ไหวแล้วแต่ในแง่นึงตอนนี้เรากำลังฝืดเคืองนะคำอะไรต่างๆขึ้นมาขายไม่ค่อยออกนะครับดังนั้นถึงเวลาที่เราต้องออกไปต่างประเทศบ้างการไปต่างประเทศหนึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในแง่หนึ่งบ้านเราในภายในประเทศเราอาจจะมีความเสี่ยงไม่ใช่เราไม่รักประเทศนะครับแต่ว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงอันที่สองเนี่ยการไปต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการแสวงหาโอกาสนะครับและอันที่สามที่เรามีธุรกิจอยู่ต่างประเทศเนี่ยถือเป็นการสร้างแบรนด์เราเป็นไม่ใช่โลคอลแบรนด์ละเราเป็นรีเจียนอลแบรนด์หรือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์อะไรเงี้ยเนี่ยคอนติเนนตัลแบรนด์ของเรามันก็จะทำให้เราดูมีหลักการดีขึ้นเป็นที่เชื่อถือมากขึ้นดังนั้นก็ถึงเวลาที่เราต้องโกอินเตอร์มากขึ้นนะครับควรลงทุนในโครงการขนาดเท่าไหร่คะแล้วในภูมิภาคไหนมันจะมีความต่างกันไหมครับอย่างเช่นอย่างเล็กที่สุดเนี่ยนะครับเนี่ยอาจจะซื้อคอนโดเป็นยูนิตได้นะครับในสิงคโปร์ก็เปิดโอกาสให้ซื้อนะครับหรือว่าในแม้แต่เขมรเองก็สามารถที่จะเช่าได้50ปี70ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนจัดสรรที่ดินนะครับในเขมรนี่โครงการประมาณสัก 2-300ยูนิตเนี่ยนะครับใช้เงินเพียงแค่ประมาณ1ล้าน5แสนเหรียญสหรัฐก็ประมาณสัก50ล้านบาทนะแล้วก็ทำโครงการได้แล้วนะแล้วก็ค่อยสั่งสมประสบการณ์เข้าไปสร้างเป็นบ้านค่อยไปสร้างเป็นคอนโดเพราะว่าบ้านแบบบ้านเราสวยกว่าบ้านในเขมรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยไปบุกที่หลังได้จริงๆสถาปนิกไทยเนี่ยโด่งดังในจีนนะคะขอขึ้นชื่อว่าสถาปนิกไทยออกแบบเนี่ยโครงการขายดีทีเดียวถ้าเราไปดูที่กัมพูชาไปดูอินโดหรือแม้แต่มะนิลาเนี่ยครับโอ้โหแบบบ้านเขานี่ดูไม่ได้ดูได้เหมือนกันแต่ดูของเราสวยกว่าเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยสามพิกเรานี่มีโอกาสที่จะไปทำอะไรได้เยอะจริงๆแหมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันนิดนึงแล้วดูวิดีโอคลิปเกี่ยวกับรางวัลของFFC International ที่ออสการ์ของโลกเลยนะครับปี2017ซึ่งเป็นเรื่องของการเอาอาคารเก่ามาปรับปรุงใหม่แล้วก็สามารถทำให้เป็นแหล่งที่จะใช้งานต่อในปัจจุบันได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าระดับโลกทำได้ขนาดนี้แต่ความจริงคนไทยก็ฝีมือไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวเราดูวิดีโอตัวนี้แล้วพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะWe'll be right back.
จะเห็นว่าโครงการที่ได้รางวัลของเฟียบซี่ในแต่ละปีเนี่ยสุดยอดของโลกแล้วหลากหลายด้วยนะครับแต่ความจริงสิ่งเหล่านี้สถาปนิกไทยก็มีโอกาสได้ไปทำงานมากมายในระดับโลกแต่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักในเมืองไทยพอดีปีนี้เนี่ยทางเฟียบซี่เพิ่งมีในประเทศไทยเรานะครับที่ผมไปทันสมาคมเนี่ยครับตอนนี้ผมก็เลยส่งเทียบไปตามบริษัทต่างๆว่าใครสนใจส่งเข้าประกวดเนี่ยมีทั้งหมด18ประเภทเนี่ยครับสามารถที่จะสมัครได้เลยนะเผื่อว่าเราชนะสักประเภทนึงจะได้เป็นเกียรติระดับโลกด้วยนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกว่าคนไทยทำโครงการดีๆได้เหมือนอย่างเช่นโครงการต่างๆที่ได้รางวัลกันมาก็ร่วมกับทางหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ด้วยครับว้าวไม่ธรรมดาเลยนะครับผมค่ะก็เรียกว่าถือว่าเป็นช่องทางในการโปรโมทโครงการและผู้ประกอบการไทยอีกช่องทางหนึ่งได้นะคะซึ่งตรงนี้เองโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ตลาดโอเคตลาดจีนตลาดอาเซียนคนไทยอาจจะไปกันมาบ้างแล้วมีประสบการณ์เจ็บตัวบ้างร่ำรวยกันมาบ้างนะคะตอนนี้อาจารย์มีอะไรจะแนะนำเกี่ยวกับตลาดใหม่ๆบ้างคะบางคนก็สนใจไปอินเดียนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเออเรื่องปรึกษาเรสเตทไปอินเดียประสบความสำเร็จหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาก็ประเมินอยู่เหมือนกันว่าก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งอะไรทำโครงการอะไรที่อินเดียก็แค่เป็นทาวน์เฮาส์อะไรอย่างนี้เนี่ยครับแต่ว่าในรัฐอะไรที่แบงคอกเนี่ยครับผมก็กำลังจะไปในรักสัปดาห์กว่าๆเนี่ยเป็นโครงการบ้านคนระดับกลางเหมือนในเมืองไทยไหมครับเห็นว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ที่นู่นเนี่ยก็ถือเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งด้านเรียกว่าค่อนมาทางใต้เนี่ยนะครับถ้าตรงกลางๆเนี่ยนาคปุระอันนี้ถือทางค่อนข้างมาทางใต้แต่ไม่ถึงระดับบินอะไรเงี้ยนะครับเขามีคนสนใจไปลงทุนเยอะโดยเฉพาะพวก IT เนี่ยครับเมืองนี้นี่ถ้าเราจะลงทุนในอินเดียเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงคือต้องไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ให้ชัดเพราะบางคนมีอ้างสิทธิ์ตรงนี้เราเป็นเจ้าของอยู่มาชั่วนาตาปีหรือว่าหลายรุ่นแล้วเนี่ยพอเราจะขายปุ๊บเนี่ยมีคนมาอ้างสิทธิ์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาก็มีเนี่ยนะครับอันนี้ต้องมีการตรวจสอบฉนวนให้เรียบร้อยดังนั้นก็ต้องไปอาศัยผู้บริหารค่าทรัพย์สินนะหรือพวกโซลิซิเตอร์หรือว่าพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์เนี่ยครับก็เรียกว่าจริงๆอินเดียเป็นเมืองโบราณนับพันปีนะ 5,000 ปีขึ้นไปซึ่งสิ่งเหล่านี้มันแน่นอนว่าเมืองหลายๆเมืองเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอยู่บนที่เดิมใช่ครับประชากรก็หนาแน่นมากของเรานี่ประมาณ130คนต่อ1ตารางกิโลเมตรนี่ก็มากกว่าเรา3เท่ากว่าว้าวนะฮะก็เลยจริงๆแล้วในอาเซียนนี่ยังใหญ่กว่าอินเดียแต่ประชากรแค่มีกี่ร้อยอันนี้ไปแล้ว 1,200 เกือบ 1,300 ล้านนะครับค่ะนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เมื่อประกาศนโยบาย The Belt and Road ของจีนเนี่ยทำให้อินเดียขยับตื่นตัวครับก็ค่อนข้างจะเป็นท่าทีที่ไม่ค่อยเป็นบวกนะกับนโยบายตัวนี้นี่ผมไปอินเดียเมื่อที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปเจอชาวอินเดียเนี่ยถือธงชาติกันใหญ่เลยเพื่อเป็นวันชาติแปลกนะครับวันชาติเขาที่ถือธงชาติขี่มอเตอร์ไซค์กันบ่อนข้างถนนเนี่ยครับเขาถามว่าไชนีสใช่ไหมผมรีบตอบเลยไทยแลนด์พวกรู้สึกกำลังมีเรื่องกันอยู่เนี่ยครับแต่ในความเป็นจริงไม่ค่อยดีค่ะแต่ในความเป็นจริงความสัมพันธ์ระดับรัฐระหว่างไทยกับอินเดียเนี่ยดีมากแล้วเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งประกาศนโยบายความร่วมมือระหว่างเศรษฐกิจร่วมกันนะคะแล้วก็อินเดียเองก็มีนโยบายที่จะสร้างทางเชื่อมระหว่างอาเซียนกับอินเดียเข้าด้วยกันผมดีครับเพราะว่าผมก็ไปร่วมกับพวกทางสถาบันเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมจีนไทยกับอินเดียเนี่ยครับก็พยายามที่จะมีความร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยสนใจเรื่องการเดินทางไปท่องเที่ยวไหว้สักการะพุทธสถานจริงครับผมก็ไปมาสองคนแล้วครับก็จะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คนไทยมีโอกาสได้ไปสร้างวัดในอินเดียด้วยแต่ถ้าเราไปที่นู่นเนี่ยเราไปครั้งแรกเนี่ยเห็นขอทานเยอะแต่ถ้าเป็นเมืองทั่วไปไม่มีขอทานนะครับนี่มีเฉพาะบริเวณท่องเที่ยวเราเลยภาพพจน์เรารู้สึกว่าทำไมอินเดียขอทานเยอะมีเฉพาะบางบริเวณครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะหาจุดเชื่อมระหว่างอินเดียกับไทยเนี่ยความเป็นเมืองที่อินเดียเป็นต้นกำเนิดพุทธศาสนาแล้วคนไทยเองก็มีฝีมือด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆตรงนี้โอกาสของผู้ประกอบการไทยด้านนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะผมมีคนรู้จักกันเนี่ยเป็นลูกค้าเนี่ยครับบูรณะโบราณสถานโดยเฉพาะเช่นพระปฐมเจดีย์นะหรือวัดวาอารามต่างๆที่มีอาชีพทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยครับผมว่าถ้าไปประกอบอาชีพที่อินเดียนี่น่าจะรุ่งเพราะว่าที่อินเดียเขาพยายามที่จะลงทะเบียนจดทะเบียนแล้วก็คิดถึงเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยครับพยายามที่จะเก็บและรักษาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องอาจจะเป็นแค่เศษอิฐเศษปูนแต่นี่ก็จะมีความสำคัญกันมากขึ้นอยากให้ดูภาพหนึ่งนะคะภาพนี้มีความเกี่ยวเนื่องในเชิงการวิเคราะห์ประเมินวิจัยทางอสังหาริมทรัพย์อย่างไรนะคะช่วยขึ้นภาพ
โบราณสถานของอินเดียนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นโบราณสถานเกสเลียนะคะใช่ครับซึ่งเพิ่งค้นพบแล้วก็เป็นสถูปที่เก่าแก่ยุคแรกๆนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับเจดีย์มหาเจดีย์ของวัดธรรมกายตรงนี้อาจารย์เคยวิเคราะห์ไว้เป็นบทความใช่ไหมคะครับผมอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นรูปแบบอย่างนึงที่บังเอิญมันตรงกันอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการสร้างพวกนี้ขึ้นมานั้นเนี่ยใช้เงินสูงมากในการสร้างอย่างเช่นวัดเชตวันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้ทองปูเนี่ยครับผมคิดดูจากทองปูอาจจะปูไว้เต็มพื้นที่แต่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าปูเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นดินพื้นน้ำไม่นับเลยนะครับบอกกับว่าคิดเป็นเงินถ้าทองวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเงินประมาณสักเกือบ300,000 ล้านเฉพาะพื้นดินอย่างเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าผมอุตส่าห์ติดตีในแง่ที่ว่าทองนั้นไม่ใช่ทอง 100% ประมาณจะสัก 40-50% นั่นเองเพราะว่าทองสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าปัจจุบันเนี่ยครับมันก็เป็นเงินเป็นทองมากเลยจะมีภาพกราฟภาพตารางอะค่ะครับตารางนี่ก็ลองไปดูเลื่อนภาพนิดนึงค่ะถ้าเราดูอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เห็นว่ามีมูลค่าสูงมากในการคำนวณถึงเรื่องราคาของวัดวาอารามต่างๆเนี่ยครับทีนี้ถ้าเรามาทำใหม่อันนี้เลยเรียกว่ารีคอนสตรักเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราคงสร้างเป๊ะไม่ได้เพราะว่าเสียเงินเยอะแต่รักษาสภาพไม่ให้มันทรุดโทรมลงไปกว่าเก่าเนี่ยครับเพื่อให้มีคนไปท่องเที่ยวนะอย่างเช่นแถวราชพิหารเนี่ยก็จะมีกลุ่มโบราณสถานของทางพุทธศาสนาเยอะนะหรือว่าแต่โบราณสถานของทางพวกฮินดูเองเนี่ยครับก็จะมีเยอะเหมือนกันนะซึ่งมีคนก็ไปเที่ยวกันเยอะผมไปตีราคาทัชมาฮาลทัชมาฮาลนี่ถ้าสร้างมาเมื่อสัก 3-400 ปีแล้วเนี่ย 2-300 ปีแล้วเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นวันนี้เนี่ยครับนะเป็นเงินมหาศาลนี่เหมือนกันแล้วก็มีคนไปท่องเที่ยวมากเนี่ยนะครับมันมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่เนี่ยครับนะถ้าเรารักษาไว้ดีๆเนี่ยมันทำให้คนมาแล้วก็เศรษฐกิจเจริญเติบโตอีกเยอะเลยครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้การจะเข้าไปรับงานจะทำยังไงล่ะคะเพราะดูเหมือนเป็นงานของรัฐอ๋อครับลักษณะในปัจจุบันนี้ก็จะมีลักษณะที่ให้เอกชนทำมากขึ้นเป็นแบบสัมปทานไปทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะหรือว่าโบราณสถานอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแทนที่เราจะเก็บไว้อย่างนี้เนี่ยครับบางที่เขาก็สร้างอาคารใหม่ครอมเข้าไปเลยนะอาคารอนุรักษ์ทั้งหลายในโตรอนโตเนี่ยนะครับอาคารอยู่อย่างนี้นะอายุประมาณ200ปีนะก็เก็บรักษาไว้เหมือนกันแต่ว่าสร้างอาคารใหม่คล่อมขึ้นมาข้างบนนะคือไม่ได้ให้คนตายขายคนเป็นจะได้แบบว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้นะแต่ว่ายังรักษาสภาพหน้ากากเอาไว้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นขุมทองใหม่อีกอันหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ายังมีคนที่เป็นลูกค้าที่ผมรู้จักเนี่ยท่านรับหน้าที่ทำพวกนี้คู่แข่งน้อยมากนะเพราะคนโดยทั่วไปนี่ไม่ค่อยเลยคิดถึงการทำสิ่งเหล่านี้นะครับคือถ้ารับงานได้ได้เงินแน่นอนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็โอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจตรงนี้ทั่วโลกมีครับใช่ครับเพราะว่าจะเห็นว่าโครงการที่ได้รางวัลเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เน้นเรื่องอาคารอนุรักษ์ตามอาคารเดิมมาอนุรักษ์ใหม่ซึ่งของเราก็มีคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับเช่นโรงภาษีร้อยชักสามนะที่บางรักเนี่ยนะครับเคยให้บริษัทเนเชอรัลพาร์คจำกัดมหาชนเนี่ยประมูลไปทำโรงแรม6ดาวนะปรากฏว่าทำไปทำมาไม่สำเร็จนะตอนนั้นเนี่ยแต่ถ้าทำสำเร็จได้เนี่ยนะครับบ่ายนี้ก็จะเป็นอาคารอนุรักษ์ที่น่าสนใจมากแล้วจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากแต่ที่สำเร็จอันนึงก็คือสถานทูตรัสเซียนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีร้านอาหารเปิดอยู่ข้างในเนี่ยนะครับแล้วก็กลายเป็นสถานที่ที่มีคนไปใช้บริการกันพร้อมก็เป็นอาคารสวยงามที่เวลานั่งรถไฟฟ้าจากสถานีสุรศักดิ์ไปช่องนนทรีจะเห็นอาคารหลังใหญ่ทรงโบราณอยู่บางที่เป็นของเอกชนเองก็ยังสามารถรักษาไว้อย่างเช่นหอการค้าไทยจีนตรงสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์อันนี้ก็สวยงามมากเหมือนกันครับก็จะเห็นว่าจริงๆคนไทยมีความเชี่ยวชาญเรื่องตรงนี้พอสมควรนะคะแล้วจากตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเผื่อสนใจจะลงทุนในอินเดียเนี่ยเรามีองค์กรมีหน่วยงานยังไงเพิ่มเติมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปตรวจสอบที่ดินอะไรต่างๆที่ว่าต้องไปประเมินค่าทรัพย์สินมันก็จะมีสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของอินเดียเนี่ยครับสมาคมแรกเรียกว่าอินเดียInstitute of Value เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานใหญ่มีสมาชิกอยู่ 30,000 รายเขาก็เชิญผมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์นะครับอีกสมาคมนึงชื่อ Practicing Value of India เนี่ยอันนี้ก็มีสมาชิกน้อยกว่าประมาณสักหมื่นเดียวก็เชิญผมเป็นที่ปรึกษาขึ้นภาพให้ดูนิดนึงค่ะว่าอาจารย์ได้ไปร่วมประชุมมา2ครั้งแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ไปถึงก็เขาก็ไปให้พูดถึงเรื่องของวิธีการประเมินค่าทรัพย์สินในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ทำอย่างเช่นไปประเมินค่าต้นกฤษณานะครับหรือบางทีผมไปประเมินค่าเขื่อนที่ชวาหรือว่าไปประเมินค่าคาสิโนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับนักประเมินของเขาจะได้มีความรอบรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วก็
อยากจะมาเรียนที่เมืองไทยแล้วด้วยนะโอกาสต่อไปภายหน้าเนี่ยก็จะทำให้เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้นตรงนี้อาจารย์ได้ไปเป็นสมาชิกของสมาคมเขาด้วยเราก็ช่วยไปเป็นที่เรียกว่าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์นะครับแล้วก็เลยไปบรรยายอยู่ที่สมาคมนี้นะครับเดี๋ยวเดือนตุลาคมก็มีสมาคมนึงเชิญไปเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยครับกันยายนนี่ก็จะมีของทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ของอินเดียก็ชวนไปบรรยายเหมือนกันครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้ในต่างประเทศเนี่ยมีความสนใจนักธุรกิจไทยเข้าไปร่วมลงทุนถ้าเกิดเราจะลงทุนเนี่ยต้องอาศัยนักวิชาชีพเหล่านี้นะเพราะเราเข้าไปโดดๆเราก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนนะครับแล้วก็ที่ปรึกษากฎหมายก็สำคัญนะครับอันนี้ก็จะช่วยเรามีความมั่นใจได้มากขึ้นกำลังจะบอกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่จะตกม้าตายอยู่2เรื่องจริงๆหลายๆธุรกิจด้วยนะคะคือ1เรื่องของกฎหมายท้องถิ่นกับ2คือเรื่องระบบภาษีตรงนี้อาจารย์ช่วยแนะวิธีการแก้ปัญหานิดนึงเนี่ยก็ต้องไปใช้บริการบริษัทกฎหมายอาจจะท้องถิ่นก็ได้หรือว่าบริษัทกฎหมายที่เป็นระหว่างประเทศหลายเจ้าในที่มาเปิดในเมืองไทยในเมืองนอกเนี่ยครับอันนี้ก็จะช่วยเราได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องเนี่ยแม้แต่เมืองไทยเราเองบางทีก็อาจจะตกมาตายได้เพราะว่าเรื่องข้อกฎหมายเหล่านี้ที่บางลำพูเราสร้างตึกสูงๆตอนนั้นถูกรื้อทิ้งไปอันนี้ก็เป็นการเรียนศึกษาสำคัญอย่างนึงที่ว่าถ้าเราไม่มีความรอบรู้เรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมันจะเสียรู้ได้ครับซึ่งตรงนี้ FIFSI ในอินเดียช่วยเราได้ไหมคะหรือการที่เราไปเป็นพาร์ทเนอร์กับสมาคมต่างๆช่วยถ้าเราเป็นสมาชิกของสมาคมอาสาสมัครสากลอันนี้เนี่ยครับเราก็จะไปมีโอกาสไปรู้จักกับนักพัฒนาที่ดินที่นั่นนะนักกฎหมายที่นั่นหรือผู้มือค้าทรัพย์สินที่นั่นสถาปนิกที่นั่นเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้หรือว่าคู่พันธมิตรเนี่ยเป็นพันธมิตรกันที่เชื่อถือได้นะไม่ใช่เป็นแบบว่าซีซัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับหรือว่าเจอไหนก็รับมาเป็นสมาชิกเลยเนี่ยอันนี้เราก็จะทำให้มีการกลั่นกรองในระดับหนึ่งครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการทำวิจัยตลาดก่อนการลงทุนใช่ไหมคะเราลองสำรวจตลาดให้ดีว่ามันค้าขายกันดีไหมอย่างเช่นบางประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลเยอะอยู่แล้วแต่ยังไงเราก็ต้องไปดูหางเช็งในตลาดเหมือนกันนะดัชนีหางเช็งหรือหางเช็งในตลาดว่าแถวนี้ขายกันดีไหมแบบไหนขายดีบ้างนะเราจะได้ไปทำสินค้าที่เหมาะสมกับตลาดของเขานะครับแล้วการจับคู่ธุรกิจกันเนี่ยธุรกิจอาจารย์แนะนำให้ SME ไทยออกไปสู่โลกภายนอกใช่ไหมคะควรจับคู่ในความรู้สึกของเราเนี่ยรู้สึกว่าการออกไปนอกประเทศนี่ต้องเป็นบริษัทรายใหญ่นะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับรายใหญ่ก็ไปได้นะโดยเฉพาะอย่างที่รายใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายเล็กจะไปได้น่าจะคล่องตัวกว่านะเรารู้อย่างร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารไทยก็คือรายเล็กๆข้างหลาย SME ทั้งหลายที่ไปนะครับถ้าเราไปจัดสรรที่ดินในอินโดนีเซียในพม่าหรือว่าในเวียดนามในเขมรเนี่ยเราเป็นรายเล็กๆเนี่ยครับแล้วมีพันธมิตรที่เป็นสมาคมเล็กๆเหล่านี้เนี่ยเราร่วมมือกันเนี่ยครับผมว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรเยอะแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็หาพนักงานที่ดีได้นะครับหาลู่ทางการลงทุนใหม่ๆได้นะหาในหน้าที่เชื่อถือได้ในการเก็บรวบรวมที่ดินให้เราในภายหน้าเนี่ยเราค่อยทำจากเล็กสู่ใหญ่เนี่ยนะครับจะมีความมั่นคงมากกว่าครับแล้วการไปจับคู่เนี่ยคู่ที่เราอยากได้เนี่ยควรมีลักษณะยังไงเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ขนาดกลางๆของเราเนี่ยครับคือแต่ถ้าเราเป็นรายใหญ่เลยเนี่ยครับผมอย่างแนะนำปรึกษาไปว่าถ้าเราเป็นรายใหญ่เนี่ยเราเริ่มโครงการเล็กแล้วก็ไปแทนที่จะจับคู่กับใหญ่ๆอย่างที่เมื่อก่อนเล่นนะฮะไปจับคู่กับบริษัทมาจนใหญ่ๆของเขาเนี่ยเราจับคู่กับรายเล็กก่อนนะครับแล้วต่อหลังพอดีขึ้นต่างคนต่างโตแล้วแตกแล้วโตก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างใหญ่เนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นของการซึ่งกันและกันอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยแน่นแฟนนะครับแล้วอะไรที่จะเป็นวัคซีนป้องกันการเจ๊งกลับมาคะอาจารย์ต้องอย่างที่ว่าเนี่ยต้องไปติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดอย่างนี้เนี่ยครับแล้วก็ก่อนที่เราเลือกคู่เนี่ยเราก็ต้องมีการประชุมของสมาคมต่างๆเนี่ยครับไปร่วม observe กับเขาแล้วก็ร่วมกิจกรรมพวกนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่จะเป็นคู่เรานั้นน่าเชื่อถือไหมเนี่ยครับก็สุดท้ายสำหรับขุมทองอสังหาริมทรัพย์ไทยณวันนี้คืออะไรอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะครับอย่างสมมติผมไปที่อินเดียมาเนี่ยนะครับสมมติถ้าเราจะไปลงทุนที่อินเดียอันดับหนึ่งเนี่ยครับเขาพูดถึงว่าจะต้องลงทุนในส่วนที่เป็นพวกที่เป็นที่อยู่อาศัยมีความต้องการสูงสุดนะครับอันต่อมาเนี่ยก็เป็นพวก affordable housing ก็คือบ้านคล้ายๆบ้านเอื้ออาทรบ้านมั่นของบ้านเราเนี่ยครับถ้าลงทุนประเภทนี้แล้วมีคนซื้อแน่นอนนะครับสองอันนี้สำคัญแต่ถ้าเกิดทำศูนย์การค้าทำมอลเนี่ยจะยากแต่ว่าผมถามชาวอินเดียมาเนี่ยปรากฏว่าคนอินเดียอยากจะซื้อบ้านในอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งอังกฤษอันดับสองแต่เมืองไทยเป็นอันดับสามนะครับเหลือเชื่อที่จีนเหมือนกันคนจีนอยากจะมาซื้อที่อังกฤษอันดับอเมริกาอันดับหนึ่งอันดับสองที่อังกฤษอะไรต่างเมืองไทยอันดับหกแสดงว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะในแง่หนึ่งมีคนต่างชาติสนใจมาลงทุนซื้อกันเยอะนะถ้าเราทำร่วมมือเขามีเครือข่ายที่ดีเนี่ยครับจะดีมากครับก
ก็วันนี้พอมองเห็นช่องทางไปขุดทองกันแล้วใช่ไหมคะถ้ายังไงก็ร่วมมือกันแล้วก็ตามอาจารย์ไปในเวทีของเฟฟซี่ต่อไปในปี2018นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงไต่เฮียบท่องยุทธภพนะคะจะพาเราไปท่องเที่ยวสีอ่านต่อค่ะช่วงท่องไปตามรอยทางเส้นทางสายไหมนะคะก็ยังอยู่ที่เมืองหลวงแห่งสายไหมคือเมืองซีอานค่ะเมืองนี้เนี่ยเรียกว่าเที่ยวกันทั้งปีก็ไม่มีจบมีอะไรอีกมากมายให้คนพบนะคะวันนี้ไต่เฮียบท่องยุทธภพหรือพี่จอมยุทธของเรานำพาอาจารย์อีก2ท่านจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวไปเที่ยวดูขุมทรัพย์อีกอันหนึ่งของสมัยจินซีคือสุสานจินซีมรดกมหัศจรรย์ของโลกค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางเข้าไปชมทหารม้าใช่ไหมของเป็นกลุ่มทหารของชิงซีฮ่องเต้เป็นทัพกองทัพของชิงซีฮ่องเต้อันนี้เป็นหลุมที่1กับหลุมที่2ครับเริ่มทีเดียวมันเปิดหลุมเดียวแต่ตอนนี้ก็เปิด2หลุมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทั้ง2หลุมหลุมนี้มีอยู่แบบ 6,000 กว่า 6,000 กว่าองค์ทางนู้นรู้สึกจะ 1,800 กว่าองค์เดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับครับนี่เป็นหลุมที่1ที่ขุดค้นพบโดยชาวนาเดี๋ยวเข้าไปต่อแล้วโอ้โหเดินได้ยากไกลหน่อยต้องเดินรอบนึงอ่ะเดี๋ยวเดินรอบไม่ผ่านดูตรงนี้ก่อนหาทางที่จะเข้าไปให้เห็นกองทหารม้านะครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองครับ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 ด้านโน้นดีกว่าด้านโน้นจะว่าใช่เห็นนี่เอาเลยฮะเห็นนะครับกับตรงนี้ก็เป็นทับนะเป็นการวางเดินทับของผีสีฮ่องเต้ตรงนี้มันมีทั้งหมดเป็นหลุมแรกที่ขดคนพบนะมีทั้งหมด6,000กว่าองค์6,000องค์เนี่ยภาพดูแต่ว่าจะมีทั้งระดับคนทหารนายทหารนั่นระดับหลุมระดับบูด้วยครับระดับหลุมก็คือพวกที่เขาวางแผนเนี่ยระดับหลุมระดับบูแล้วก็ทีมสีฮ่องเต้ที่อยู่หลังสุดเลยนะขนาดกำลังทับหนึ่งก็ประมาณตอนนี้6,000อันนี้หมายถึงว่าเป็นทหารข้างหน้านี่เป็นทหารอะไรฮะเป็นทหารเป็นคนทหารก็พลทหารเหล่านี้เนี่ยก็จะมีลักษณะต่างกันหมดเลยสังเกตดูหนวดดูการแต่งตัวเนี่ยนะจะไม่เหมือนกันบางส่วนก็คิดว่าจะเป็นคนชาวเผ่าน้อยอาจจะมีส่วนมาจากพวกไอ้มิดเดิลอีสต์ด้วยนะเพราะนั้นสังเกตได้จากรูปร่างหน้าตาแต่ละคนก็เหมือนแต่ละคนเลยไม่เหมือนหน้าเนี่ยหน้าไม่หน้าแตกต่างกันเลยไม่แตกต่างกันเหมือนกับจำลองกองทัพจริงๆใช่ใช่ใช่ไหมฮะการแต่งตัวก็เหมือนกันการแต่งตัวก็จะดูคนทหารกับนายทหารก็จะมีใส่เสื้อเกราะนะทหารก็ใส่เสื้อธรรมดาอ๋อเนี่ยอย่างนี้ก็คือเสื้อเกราะอย่างนี้เสื้อเกราะขบวนม้าขบวนนี้ก็จะมี8ตัวมีขบวนม้าเห็นไหมตรงข้างๆเนี่ยขบวนม้านี่ใช่ไหมถ้าข้างหลังนายพลข้างหลังผู้ที่ตั้งทัพข้างหลังก็อยู่ด้านหลังนู้นเลยเดี๋ยวเราจะต้องเดินเดี๋ยวเดินไปดูเนาะครับแต่อย่างนี้ก็เป็นพลทหารพลป่าอย่างนี้เป็นพลทหารใต้มือนี้ก็จะมีคนนายทหารนะใส่เสื้อเกราะนี่นี่ก็เป็นนายทหารนะเข้ามาเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านต
แต่มือนี่ก็เหมือนกับถืออาวุธอยู่นะมือนี่ต่อบางคนก็จะมีอาวุธบางคนก็จะมีหอกมันบางทีก็มีธนูนะต่างๆแตกต่างกันไปแต่พวกนี้ก็เวลาขุดขึ้นก็แต่แรกเนี่ยจะมีสีนะมีสีของเสี้ยวมีอะไรแต่พอขึ้นมาแป๊บเดียว 2,000 กว่าปีแล้วตอนนี้ก็จะลายๆหายไปหมดเลยตอนนี้ก็กำลังหาไอเดียอยู่ว่าขึ้นมาแล้วพยายามจะเก็บสีได้ไหมนี่ยังไม่สามารถทำได้ไม่งั้นเราจะเห็นมันสีสวยงามเลยนะงามเลยอันนี้ฝังอยู่ในดินเหรอครับฝังอยู่ในดินอันนี้ที่เขาขุดได้ก็ขุดที่ชาวนาพอขุดเจอได้องค์นึงก็หลังจากนั้นก็จะมีการหาต่อไปตอนขุดได้หลุมปิดต่อไปอยู่หลายหลุมตอนขุดได้คงมีสภาพอย่างเงี้ยจะแตกหักอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วก็มาตกแต่งให้มันเป็นรูปร่างเดี๋ยวเราเดินไปดูจุดอื่นๆดูอันนี้ 2,000 กว่าปีคุณอเนกมากี่ครั้งแล้วมาดูกี่ครั้งตรงนี้มาดูกี่ครั้งแล้วครับผมมาหลายครั้งแล้วมาครั้งแรกเนี่ยนะเข้ามาได้เลยไม่มีอะไรเข้ามาได้เลยไม่มีคนเท่าไหร่แต่ครั้งที่สองเนี่ยก็จะมีกั้นเขตนะกั้นเขตก็จะมีรถในการที่จอดรถมีอะไรสมัยก่อนไม่มีที่จอดรถเราเดินไปคนมาแน่นมากตอนนี้โอ้โหคนเข้ามาจะเป็นแน่นมากเลยนะครับตรงนี้เราจะเห็นหน้าค่อนข้างชัดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นทหารข้างหน้าจะเป็นพวกนายทหารจริงข้างหลังแต่ด้านขวามือนี่ก็จะมีม้าด้วยแถวสองนี่เป็นนายทหารนะมีเสื้อเกราะนายทหารเป็นเสื้อเกราะจะผมไม่เหมือนกันเห็นไหมผมบางคนก็เป็นหักเปียบางคนก็ไว้หนวดบางคนก็จมูกโด่งเขาก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากก็น่าจะมาจากยุโรปหรือจากไหนไหนอาหรับอาหรับอะไรมีชนเผ่าน้อยครับทำไมถิงจีฮ่องเต้ถึงสามารถเอาชนะได้ต้อง6รัฐจริงๆถิงประวัติศาสตร์จริงๆสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีก๊กหลายๆก๊กนะมันมีก๊กเป็น10ก๊กเลยแล้วก็ถิงสีฮ่องเต้เป็นองค์แรกเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกที่สามารถรวมประเทศทั้งหมดเข้ามารวมด้วยกันได้ก็เป็นอาณาจักรของประเทศจีนทั้งหมดเป็นอันแรกเลยประมาณ 2,000 ปีคำว่าจีนก็มาจากฉินใช่ไหมคนจีนนี่ฉิงอาจจะมาจากคำนี้ก็ได้นะนี่ไม่มีติ๊กยังไม่มีการยืนยันนะแต่จริงๆมันก็อาจจะมาจากฉิงนี่ก็ได้แต่หลังจากนี้อีกประมาณหลังจากฉิงปกครองแล้วมันก็ยังแตกเป็นก๊กหลายหลายก๊กเป็นก๊กหลายหลายก๊กแล้วจะมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งก็สมัยถังนี่ก็อยู่ที่นี่เมืองหลวงก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ถ้าเรามาที่สีอานเราจะเห็นคำว่าต้าถังเยอะต้าถังเนี่ยใช่คนจีนเขาถึงเรียกตัวเองว่าถังเหรินตึงร่างอย่างเงี้ยก็มาจากที่นี่แต่ว่าอันนี้มาเขาเป็น 1,400 ปีสมัยของต่างชาติสมัยของถังสมัยของตระกูลลีซื่อหมิงเนี่ยตระกูลลีนะทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นต้าถังก็คือที่เราเรียกว่าไชน่าทาวน์ใช่ไหมฮะถ้าเขียนภาษาจีนเนี่ยก็จะเป็นว่าถังเหยินถังเหยินเจียถังเหยินเจียใช่ก็แปลว่าถนนของคนถังคนจีนคนจีนอะไรคนจีนเขาเรียกคนจีนเป็นคนถังเป็นคนถังนี่แถวนี่เป็นการจัดกองทหารเป็นอีกมุมหนึ่งใช่ไหมฮะแถวหน้าเลยเป็นอีกมุมหนึ่งนี่วิธีการจัดกองทหารด้านหน้าครับเป็นแถวยาวเลยนะแถวยาวเลยพวกนายทหารใช่ไหมก็สังเกตเป็นพวกเสื้อที่ใส่จะต่างกันเสื้อที่ใส่มันจะมีเป็นเสื้อเกราะนี่นะนายทหารนี่นายทหารนี่มีเป็นช่วงๆนะมีเป็นแถวน่าเป็นแถวจะไม่เหมือนกันหมดเลยแต่นี่เป็นนายทหารหมดหน้าตานี่เหมือนคนจีนปัจจุบันไหมเนี่ยมันมีมันก็มีทั้งชาวฮั่นชาวอาหรับชาวอะไรหน้าตาไม่เหมือนหรือชนเผ่าน้อยที่ไม่เหมือนกันยังเนี่ยยังองค์นี้มีหมวกมีหมวกนี่ก็ระดับใหญ่เป็นนายทหารอาจจะเป็นระดับใหญ่หน่อยเนี่ยไม่เหมือนกันนะใช่อาจจะมีหมวกอาจจะพวกสายเป็นนายพลไอ้นั่นก็เป็นขี่ม้าเป็นลากม้าอยู่คล้ายๆหมวกจองหัวอะไรสักอย่างเริ่มทีเดียวที่เขาสร้างแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็
เป็นมีไม้ค้ำอยู่ข้างบนมีไม้ค้ำอีกทีนึงแล้วข้างล่างถึงจะถมถึงจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนหลังนี่พอดีมีแบ่งเป็นก๊กต่างๆก็ถูกเผาไปหมดเลยมันก็เลยทับถมลงไปหมดนี่เป็นอะไรนะแช่ทำอะไรตัวนี้然后这是那个席子遮完之后上面留下的印儿。然后龙卡麦站位。ครับเรามาถึงอีกจุดหนึ่งของอีกจุดหนึ่งนะครับของการค้นพบที่มันแตกหักเหมือนกันแต่ว่าเขาซ่อมแล้วทำเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาลักษณะการยืนนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบสมบูรณ์แต่นี่ก็เป็นของจริงทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าเป็นการซ่อมคือขุดเจอเป็นชิ้นๆใช่ไหมแล้วเอามาต่อใช่มาต่อให้มันเป็นรูปร่างขึ้นมาชัดเจนยืนอยู่ที่เดิมด้วยนะยืนที่เดิมเดี๋ยวเรายังจะต้องเดินกันต่อนะครับว่าเจอที่ไหนบ้างเดินรอบหนึ่งนี้แบบทั้งหมด 1.5 กิโล 1.5 กิโลรอบอันนี้ก็กำลังซ่อมจะรับซ่อมโอ้นี่เห็นชัดตอนนี้ที่เขาจะซ่อมอยู่เนี่ยครับออกมากว่าจะทำได้คือก่อนจะทำได้ไม่ง่ายนะเป็นเศษเป็นอะไรแล้วก็ยังได้จับติดมาติดประติดประต่อกันบางอันก็ครบบางอันก็ไม่ครบบางอันก็ครบบางอันก็สมบูรณ์บางก็ไม่มีสมบูรณ์เลยทีเดียวครับซอกลักษณะครับซอกแต่ด้านนั้นก็จะเป็นเห็นไหมพวกม้านี่เขาสร้างได้เหมือนมากนะแต่สังเกตนะม้าที่นี่นะดูหางม้าที่จะแตกต่างกันนะหางม้าเขาจะมัดนะเขาจะมัดไว้คิดว่าสมัยก่อนคงจะไม่ให้พลุงพลังเพื่อให้วิ่งเร็วขึ้นหรืออะไรสังเกตพวกม้าเนี่ยม้าสุดเลยจะมัดหางไว้ทั้งหมดมัดหางไว้มัดหางนี่ตรงกลางนี่ก็จะเป็นพวกที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วแต่ฝั่งนี้ก็กำลังจะทำพวกนี้คิดว่าเป็นของจริงทั้งหมดเลยนะ 2,000 กว่าปีลองคิดดูสิว่ามันยังเก็บหลงเหลือได้เงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะของโลกเลยแต่ก็เป็นเวิลด์เฮอริเทจนะเนี่ย